ต่อเนื่องกันที่ประเด็นนี้เลยนะครับเรื่องของอินเดียเรื่องของเอเชียใต้เนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการมอบนโยบายต่างประเทศให้กับทูตเอเชียใต้นะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยกลายมาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมตลาดของโลกฝั่งตะวันตกและโลกฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งมีประชากรรวมกันเนี่ย 4,000 กว่าล้านคนนะครับสามารถที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมไปถึงเรื่องของมนุษยชาติด้วยโดยผู้ที่ได้มามอบนโยบายนะครับก็คือทางคุณมาริสเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประชุมและมีการมอบนโยบายให้กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศเอเชียใต้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งภูมิภาคนี้เนี่ยเฉพาะภูมิภาคนี้นะครับมีพลเมืองเกือบ 2,000 ล้านคนถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนเนี่ยเทียบเท่ากับ1ใน4ของประชากรโลกจึงมีความสำคัญในหลายมิติเลยแล้วประเทศไทยเรานะครับตั้งอยู่ตรงกลางจึงเป็นประตูเชื่อมนะครับระหว่างภูมิภาคและถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยด้วยที่จะเชื่อมโยงระหว่างเอเชียใต้กับกลุ่มประเทศอาเซียนและรวมไปถึงอาเซียนพลัสนะครับซึ่งถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมีประชากรอีกประมาณ 2,000 ล้านคนเช่นเดียวกันโดยการเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยก็ผ่านความร่วมมือหลายๆความร่วมมือนะครับอย่างเช่นความร่วมมือ BIMSTECโดยเน้นนโยบายที่ประชาชนเนี่ยสามารถจับต้องได้มีประชาชนเป็นศูนย์กลางนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศแล้วอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงใน3ด้านด้วยกัน3ด้านที่ว่าก็คือความมั่นคงด้านอาหารรวมทั้งจะมีการผลักดันความร่วมมือในด้านประมงเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของไทยนะครับที่จะช่วยเชื่อมต่อ 2,000 ล้านคนฝั่งตะวันตกและอีก 2,000 ล้านคนฝั่งตะวันออกด้วยครับมอบนโยบายให้กับเอกอัครทูตที่เข้ามาร่วมประชุมว่าเมื่อเราคำนึงถึงความสำคัญของประชาชนเป็นศูนย์กลางดังนั้นนโยบายที่เราจะใช้ในเรื่องในการ ดำเนินนโยบายต่างประเทศกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ก็จะวางอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งประเทศไทยกับประเทศอินเดียและประเทศในกลุ่มเอเชียใต้เนี่ยมีศักยภาพและมีความสามารถอย่างแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นสำคัญ2ประการประการแรกก็คือเรื่องของธัญพืชหรือเกรนนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวอินเดียเองก็มีศักยภาพในการปลูกข้าวถึงแม้ว่าข้าวจะต่างชนิดกันแต่ความร่วมมือของประเทศไทยและอินเดียบวกกับความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้จะทำให้เราสามารถการันตีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับว่ามีเรื่องของความมั่นคง3ด้านเมื่อกี้ด้านอาหารไปแล้วนะครับความมั่นคงอีกด้านคือความมั่นคงด้านพลังงานนะครับจะมีการหารือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่2ประเทศมีศักยภาพสามารถพัฒนาร่วมกันได้เพื่อประโยชน์ของทั้ง2ประเทศด้วยนะครับและอีกความมั่นคงนึงก็คือความมั่นคงของมนุษยชาติไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับคำชื่นชมจากประชาคมโลกเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีศักยภาพในการรักษาพยาบาลการพัฒนายาและวัคซีนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านเวชภัณฑ์และยารักษาโรคกับอินเดียได้นะครับที่มีศักยภาพในการผลิตยาและวัคซีนหากมีการร่วมมือกันเชื่อว่าจะสามารถร่วมกันพัฒนาภูมิภาคเอเชียใต้ได้อย่างสมบูรณ์และนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านมนุษยชาติมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการหารือกันถึงเรื่องของความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนร่วมกันในอนาคตด้วยครับ